วันท้าดวง Portal Game ดวงประจำสัปดาห์สัปดาห์หน้า 20-26 กรกฎาคมคุณที่เกิดวันอาทิตย์อิทธิพลของไพ่3ดาบ8ดาบแล้วก็ไพ่8ถ้วยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักเป็นที่สุดเลยจะมีเรื่องให้หงุดหงิดหรือว่ามีเรื่องให้กังวลใจกลางสัปดาห์ไปแล้วก็จะพูดคุยกันตกลงกันได้รักย่อมเข้าใจในรักนะครับส่วนในเรื่องการงานโดดเด่นการเดินทางมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จทิศเหนือทิศใต้เป็นมงคลคนที่เกิดวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่9คาถา3ถ้วยและไพ่เจ้าหญิงคาถาบอกว่าจะมีความรักเกิดขึ้นและใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวหัวใจมีเกณฑ์ความรักจะเข้ามาเปิดประตูหัวใจกว้างๆเข้าไว้กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์งานประจำโดดเด่นผู้บังคับบัญชาให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนสุดๆเลยทีเดียวคนที่เกิดวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่10ถ้วย5เหรียญแล้วก็ไพ่จักรพรรดิงานราชการฐานตำรวจเด่นเป็นที่สุดรวมไปถึงในเรื่องความรักมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแต่งงานเรื่องของอนาคตมีการวางแผนครอบครัวกันเลยและที่สำคัญใครที่กำลังอยากจะมีบุตรช่วงนี้จัดเต็มได้เลยครับคนที่เกิดวันพุธได้อิทธิพลของไพ่6คาถา9เหรียญแล้วก็ไพ่ฤาษีงานด้านครูอาจารย์นักวิชาการเด่นสุดๆ สำหรับสัปดาห์หน้าของคุณที่เกิดวันพุธนะครับงานราชการหารตำรวจมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมแต่จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องถ้ามีโอกาสเก็บออมไว้บ้างด้วยนะครับวันพฤหัสบดีได้อิทธิพลของไพ่10เหรียญ7คาถาและไพ่9ดาบงานดีเงินดีรักเลิศแต่จะมาทุกข์ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็เรื่องคิดไปเองรวมไปถึงเรื่องของชาวบ้านเพราะคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจเผื่อแผ่เรื่องของคนอื่นปัญหาของคนนั้นคนนี้ก็จะเก็บมาคิดมาช่วยเหลือถ้าช่วยได้ช่วยกันไปถ้าช่วยไม่ได้อย่าไปเครียดทำใจสบายๆเลี่ยงเลี้ยงรับรองชีวิตดีครับวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่5ดาบไพ่พระจันทร์และไพ่คนห้อยหัวโอ้โหสัปดาห์หน้าคุณที่เกิดวันศุกร์รวมไปถึงตัวผมเองด้วยนะก็จะมีเรื่องให้กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องล่าช้าคดีความต่างๆดูแลด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำให้เราหงุดหงิดหัวใจได้ส่วนไพ่พระจันทร์แม่เด่นที่สุดเลยคือในเรื่องของความรักมีโอกาสก็รับพลังจากแสงจันทร์นะครับเพื่อที่จะทำให้มีความรักที่มีความสุขด้วยส่วนไพ่คนห้อยหัวต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เรารอคอยไว้อาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนล่าช้าออกไปออมเงินไว้บ้างนะครับวันเสาร์ได้อิทธิพลของไพ่จอมพลังและก็ไพ่วงล้อโชคและไพ่มัจจุราชวันนี้อารมณ์ของคนรักขึ้นขึ้นลงลงมีเรื่องให้หงุดหงิดใจต้องทำใจสบายๆเขาบอกว่าถอยกันคนละก้าวฟ้ากว้างไกลจะมองเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาต่อไปได้ครับไพ่จอมพลังหมายถึงจะทำอะไรแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในสัปดาห์หน้านี้แต่มีโชคให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะเอกสารสัญญาเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้มางานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์หน้าโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยวันท้าดวง Portal Game